อันนี้คือจะไปขายลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมไปขายที่ไหนพี่จังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตนะครับผมกี่วันก็วันหวยออกกลับตอนเย็นครับเพราะเขากลัวเรื่องนี้นะครับจากจะปกติมีอยู่เท่าไหร่ครับประมาณก็ไม่18 19พี่18 19คนคันเดียวนะครับผมแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ10 11 12ครับอืมแล้วเราคิดว่ามันจะคุ้มทุนอะไรไหมก็จะทำไงได้ทำอะไรได้พี่ก็รู้อยู่มันยังไงครับมันไม่มีอยากให้เขาช่วยครับอยากให้รัฐช่วยถ้าจริงนะพี่ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ช่วยแบบไหนยังไงลองบอกเยียวยาแบบว่าช่วงนี้ค่างวดรถค่าอะไรหลายอย่างพี่อือต้องกินต้องใช้ไหนจะค่างวดรถเราต้องผ่อนใช่มั้ยครับอือครับเพื่อปากท้องต้องทํามาหากินครับผมเรายืนยันว่าเราจะไปขายเหมือนเดิมแล้ววันหน้าเพราะว่าคนตอนนี้เค้าเลื่อนไปแล้วนะวันหน้างวดหน้าถ้าเลื่อนเราก็หยุดครับเราให้ความร่วมมือครับยินดีให้ความร่วมมือแต่รัฐต้องเอ็นดูเราบ้างครับผมโอเคยินดีครับถ้ารัฐเรียกร้องมาเรายินดีนะแล้วต้องมีช่วยเราบ้างครับไม่ใช่ปล่อยให้เราตากำลังป่าอย่างนี้ครับผมต้องมาพวกเราบ้างมีค่าบ้านมีไหมนี่ครับเราต้องเช็คอย่างนี้ครับได้ครับ